่อเนื่องเรื่องการเมืองกับพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะวันนี้มีหลายคนให้สัมภาษณ์บ้างไม่ให้สัมภาษณ์บ้างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะวันนี้นะคะมีการพูดถึงการนัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่บอกว่าก็เป็นไปตามกฎนะคะในเวลา45วันไม่จำเป็นต้องให้กกต.อนุมัติก็เพราะไม่เกี่ยวกับกกต.แล้วก็เท่าที่คุยกับคุณอุตมะนะคะแล้วก็กรรมการบริหารชุดเดิมส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกคนเห็นว่าพลเอกประวิตรค่ะในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักเหมาะสมเท่าที่คุยเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพลเอกประวิตรเหมาะสมมีใช้ระบบมโนหมดเลยนะฮะมโนว่ามีเสียงส่วนใหญ่ทำไมคุณไม่ประชุมสมาชิกทั้งหมดแล้วโหวตล่ะฮะนี่ไงเขาลองถูกไหมฮะเพราะว่ากระบวนการต่างๆถ้าเราไปดูตัวกฎหมายของการสร้างพักใช่ไหมฮะของกกต.ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องมีคน500คนต้องมีสมาชิก 5,000 คนคือพยายามทำให้มีส่วนร่วมมากคนจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็ต้องเปแต่ถึงเวลาคุณตัดสินใจอะไรกันคุณก็ทำกันเองไม่กี่คนแบบนี้มันไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงของคุณไปหน่อยแล้วฮะวันนี้คุณสุริยะลืมไปแล้วเนี่ยคุณจับปากโกงวันนี้คุณสุริยะพูดส่วนเมื่อวานคุณสมศักดิ์พูดใช่ไหมคะคุณสุริยะก็เลยบอกว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์ที่บอกว่าคุณสมคิดไม่ได้เป็นกลุ่มสามมิตรแล้วเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าก็คุณสมคิดไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตรอยู่แล้วก็ไม่เห็นว่าจะต้องขัดแย้งกับใครในกรรมการบริหารพรรคเลยนะฮะแล้วเมื่อถามถึงกรณีนะฮะว่าหากนายอุตมะและนายสนธิรัตน์เนี่ยนะครับหรือรัฐมนตรีบางคนพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารจะส่งผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมีระบุว่าจะนำพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลถือเป็นการขู่กันเองหรือไม่ซึ่งคุณสุริยะกล่าวว่าคิดว่าเป็นเรื่องกุกันเองนะฮะกุกันเองไม่ใช่กุกันเองนะฮะแล้วก็ถามย้ำถึงกรณีที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุริยะกล่าวว่าไม่เคยพูดนะฮะผมจำได้ว่าตอนนั้นไปกันกระจายเลยนี่ฮะระหว่างคุณสุริยะกับกปปส.นกหวีดคนนั้นเอาคุณณัฐพลใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณสนธิรัตน์นี่ตีกันแหลกเลยเรื่องกระทรวงพลังงานตอนที่บอกโอ้ไม่รู้นะฮะตอนนี้ทำงานอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความสุขดีพร้อมปฏิเสธคำถามนะครับที่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีโอกาสไปทำงานที่กระทรวงพลังงานมีแต่คนอยากจะไปกระทรวงพลังงานเหรอเนี่ยโอ้มีการแบบมีการสร้างสตอรี่อีกแล้วว่าปีกอดีตพรรคเพื่อไทยเก่าที่มาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยระวังนะไปแข็งขืนเขามากเดี๋ยวเขาดึงพรรคเพื่อไทยเข้ามาซะเลยส่วนคุณสมคิดค่ะผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะวันนี้เจอตัวคุณสมคิดไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาในพรรคพลังประชารัฐนะคะและก็เมื่อถามถึงกรณีคุณสมศักดิ์บอกว่าคุณสมคิดไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตรคุณสมคิดถึงกับหัวเราะเลยค่ะแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปประชุมสภามันมีสามสอใช่ไหมมีใครนะคะคิดสมศักดิ์แล้วก็สุริยะอันนี้คือสามสอเลยตอนแรกๆจำได้ที่มีกลุ่มสามมิตรขึ้นมาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วผมคิดว่าคุณสมคิดมีอยู่ครั้งหนึ่งให้สัมภาษณ์แล้วอยู่ดีก็โผล่ออกไปบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับสามมิตรผมว่าเขารอจังหวะนี้แหละตั้งนานแล้วพอพลาดปั๊บเขาก็แทงเสียบทะลุกลางหัวใจของคุณสมคิดไปเรียบร้อยตอนนี้คุณสมคิดก็แค่แบบไม่เคยอยู่ซะหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่แปลว่าคุณหมดเฟเวอร์ไปแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสมคิดก็มีบทบาทสำคัญมากในการเอานักการเมืองกลุ่มนี้เพราะพี่แขกเราอย่าลืมนะหลังรัฐประหารปี49กลุ่มนี้แหละครับจำได้ไหมฮะที่มีการตั้งกลุ่มกันขึ้นมา8สอตอนนั้นถูกไหมพยายามที่จะขึ้นมารวบรวมพลังกันแต่เดินสารมนุนยุบก็เลยแตกกระเจิงกันไปหมดจาก8สอก็เหลือ3สอ3สอแต่ว่าคุณสมคิดมีบทบาทสำคัญไงในการดึงคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้บอกว่าฉันน่ะเหนื่อยนะแต่เธอนี่ประเภทลอยมาเนี่ยก็ขอ ทีผัวส่งหน้าตรงนี้เลยละกันก็เมื่อวานเขาเลยแซวกันไงว่าเสร็จนาค่าโคถึกหรอนะฮะแต่สิ่งที่มันจำเป็นจริงๆผมจะถีบกันยังไงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิถีทางการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ารัฐมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยนะบรรดากุมารทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะไปได้แล้วเพราะว่าไม่ได้มีผลงานอะไรเลยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ยิ่งทำให้บ้านเมืองมันล่มจมไปเรื่อยๆนะไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าผลงานของ4รัฐมนตรีคือคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์และอีกคนหนึ่งใครนะคะคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์เมษินทรีย์คือเรียกได้ว่าถ้าให้เกรดนะ A B C D เนี่ยแขกให้ F เลย F เลย F กัน4 F เลยนะนะโดยเฉพาะเนี่ยตกหมดทุกคนคุณสมคิดนี่ในฐานะรองนายกเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยคนจนหมดประเทศเลยบ้าบอคอแตกจนมาถึงวันนี้แล้ววิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือเอาคนกลับไปในภาคเกษตรนะวิปริตแล้วก็ควรจะไปได้แล้วถ้าคิดอะไรแบบนี้นะเป็นแบบนี้หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็เลยยึดอำนาจไปซะเลยคิดเงินเท่าไหร่มีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นหัวหอกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในเฟสแรก
ก็พังเรียบร้อยพูดเหมือนไม่ได้พูดตลอดเวลาไงที่แขกวิจารณ์คุณอุตมะค่ะว่านี่พูดหรือหาวค่ะฟังคุณอุตมะให้สัมภาษณ์ที่ไรก็หาวอยู่มั้งหรือจริงๆหรือจริงๆแล้วเป็นผลงานของคุณลวรสออกมาแถลงตลอดใช่ไหมจะเป็นไปได้นะว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่คือข้าราชการประจำเป็นคนคิดขึ้นโยงขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทำตามนั้นเพราะไม่ต้องการให้เกิดฟริกชันในแง่ของการทำงานแล้วคุณอุตมะก็ดูเหมือนเป็นคนไม่มีคาริสมาอะไรอยู่แล้วค่ะส่วนตอนช่วงเย็นนะคะระหว่างที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยกำลังเข้าสภาบังเอิญพบกับร้อยเอกธรรมนัสนะคะที่กำลังจะออกจากสภาทั้งสองก็เลยเข้ามาจับมือทักทายกันแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเราทั้งสองคนรักกันมานานแล้วบอกกับสื่อแบบนี้ค่ะขอให้ลึกภาพดูดีๆสำหรับคนที่อยู่ในการเมืองมานานนะคุณสมศักดิ์เคยอยู่กับใครบ้างและถีบหัวใครส่งบ้างรวมไปถึงคุณธรรมนัสด้วยว่าเคยอยู่กับใครบ้างถีบหัวใครส่งบ้างสองคนนี้จับมือกันแล้วก็ประเมินเอาฮะว่าเชื่อได้หรือไม่ได้แค่ไหนก็ว่ากันปัญหาความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของท่านอื่นไม่เกี่ยวกับเราสองคนนะคะขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสยืนยิ้มอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรคุณสมศักดิ์พูดถึงกระแสข่าวการปรับครม.ว่าพูดไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของนายกแต่ทฤษฎีการเมืองก็คือทฤษฎีเรื่องการปรับครม.ถ้าคนอื่นพูดมันไม่น่ารักส่วนการสลายขั้วที่แต่ละกลุ่มเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ที่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าอย่างที่บอกเมื่อก่อนเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายแล้วถูกหลอมละลายด้วยความร้อนแล้วมาเป็นพลังประชารัฐตกผลึกเป็นแก้วที่ผ่านการเจรไนจนสวยงามมีราคาเหมือนกับหัวแหวนบลูซัพพลายไดมอนด์เพชรและพลอยเมื่อเจรไนแล้วก็เป็นของที่มีค่าเรื่องของความขัดแย้งตอบแทนคนอื่นไม่ได้จริงๆแต่ในพลังประชารัฐเรื่องการเมืองถือว่าเล็กน้อยมากที่จะมองเป็นเรื่องความขัดแย้งค่ะพี่แขกเราจำกันได้ไหมเราเห็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเราก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะพาเรากลับไปช่วงยุคก่อนการปฏิรูปการเมืองตอน40ใช่หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของปัญหาของรัฐธรรมนูญที่ขอให้เกิดพฤษภาธมินและต่อมาเรื่อยเนี่ยนะฮะก็คือศักยภาพของสสและมุ้งต่างๆในการบีบให้นายกรัฐมนตรีนั้นทำนู่นทำนี่ให้ตำแหน่งตัวเองเปลี่ยนจากกระทรวงนั้นเป็นกระทรวงหรือแม้กระทั่งหักหลังกันยุบสภาก็เคยเกิดขึ้นแล้วแขกเรียกว่าเป็นระบบนิเวศของงูเห่างูเห่าแล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าการแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันก็มาโผล่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าการแก้อะไรนะการปรับครม.เป็นเรื่องของนายกไม่จริงฮะคุณสมศักดิ์กำลังเดินหมากทุกอย่างในการบีบให้ทางเลือกของนายกรัฐมนตรีนั้นน้อยลงแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นั่นแหละเข้าใจว่ากระทรวงนี้ไม่ได้อยากอยู่ตั้งแต่แรกกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะอยากไปทำโคล้านตัวไหมหรืออยากไปอยู่เกษตรนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเตียงร้านเตียงแล้วแต่ร้านเตียงก็รู้สึกจะไปไม่รอดตอนโคล้านตัวก็เฟลใช่ไหมเฟลเอากลับมาทำอีกอะไรอย่างนี้ถามถึงกรณีที่จะสนับสนุนพลเอกประวิตรประธานยุทธศาสตร์พรรคเป็นหัวหน้าพรรคมีความเห็นอย่างไรพอถามเรื่องนี้ก็วงแตกเลยค่ะคุณสมศักดิ์และคุณธรรมนัสปฏิเสธตอบแล้วก็แยกย้ายกันไปทันทีเลยนะคะส่วนพลเอกประวิตรค่ะนักข่าวก็ไปถามอีกถามทุกวันนะคะจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไหมมันมีข่าวลือออกมาแบบนี้ความขัดแย้งไม่มีอะไรแล้วพลเอกประวิตรบอกเมื่อถามว่าหากมีการเสนอเป็นหัวหน้าจะตอบรับหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าเลือกใครก็ตามนั้นแหละถ้าให้เป็นก็ห้ามไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดทุกอย่างแล้วแต่สมาชิกถามย้ำอีกว่าหากมีการเสนอชื่อจริงพร้อมรับหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่พร้อมนะพร้อมรับหรือไม่วันนี้ไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าให้เป็นก็ห้ามไม่ได้อยู่ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอชื่อก็เดี๋ยวก็คงพร้อมแต่ถึงตอนนั้นเพราะว่ามันมีคำอธิบายในหมู่คนไทยใช่ไหมว่าทุกวันที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะตัวเองอยากเป็นหรอกแต่ว่าต้องเป็นเพื่อคนอื่นเสียสละช่วยรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ตั้งแต่ทุกขั้นตอนนะฮะเป็นแบบนี้หมดถ้าพลเอกประวิตรไม่เป็นหัวหน้าพรรคเดี๋ยวทรายจะไม่ได้เป็นแก้วไม่ได้เจรไนไม่ได้เจรไนเป็นแก้วเป็นแสงนี่คือคลิปคำเมืองสัปดาห์ที่แล้วค่ะแก้วเป็นแสงบิ๊กวับเป็นได้ไปถึงแซฟไฟร์เลยล่ะฮะเป็นแก้วกระทิงขวดกระทิงแดงนี่ก็ลำบากแล้วนะเป็นแก้วเป็นแสงมากนะคะพอแก้วแม่แก้ว